สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 15.2.1 และ iPadOS 15.2.1 ให้ผู้ใช้ทั่วไปนะคะได้อัปเดตกันแล้วโดยเน้นแก้ปัญหาจากเวอร์ชันก่อนหน้าดังนี้ค่ะแก้ข้อความไม่โหลดรูปภาพที่ส่งด้วยลิงก์ iCloud แก้แอป CarPlay ของบริษัทอื่นที่อาจจะค้างตอนกรอกข้อมูลและอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย HomeKit ผู้ใช้ iPhone และ iPad รุ่นรองรับนะคะสามารถอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตโดยตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับ iOS 15.2 มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่างเช่นปุ่มมาโครใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max แสดงประวัติการเปลี่ยนอะไหล่ iPhoneเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดก Apple ID สามารถดูสรุปฟีเจอร์ iOS 15.2 เพิ่มเติมจากคลิปที่พี่นุกนิกสรุปไว้ได้เลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ